แล้วเดี๋ยววันนี้จะเริ่มต้นด้วยที่การตามหาแบรนด์ชานมไข่มุกของ Just Drink นะคะลองดูซิว่าช่วงที่ผ่านมาใครมีโอกาสได้ทานแล้วบ้างหรือว่าไปตามหาแล้วไม่เจอไปตามหาสาขาไหน คอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook TNN Live ค่ะส่วน YouTube TNN Online นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงแบรนด์ Just Drink หลายคนจะยังไม่ค่อยเอ๊ะแบรนด์อะไรยังไงแต่ถ้าพูดถึงชานมเท่าแก่น้อยอ๋อค่อยร้องเข้ามาหน่อยตอนนี้คุณผู้ชมเป็นสินค้า Rare Item อีก1ชิ้นของ7-Eleven แล้วนะคะหลายคนก็เกิดคำถามว่าเฮ้ยมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำไมมันถึงหาไม่ได้เลยมันส่งน้อยหรือเปล่านี่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดของเท่าแก่น้อยหรือเปล่านะคะวันนี้เราไขคำตอบมาให้คุณผู้ชมได้ฟังการรวมไปถึงนะคะที่มาที่ไปกับโอกาสทางธุรกิจที่เป็นครั้งแรกที่เท่าแก่น้อยโดดข้ามธุรกิจจากขนมนะมาเป็นตลาดชานมเพราะมองว่ามีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่องและมูลค่าการตลาดไม่ธรรมดาเลยทีเดียววันนี้มาดูเรื่องราวเรื่องของชานมเท่าแก่น้อยกันค่ะสำหรับชานมนี้นะคะเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีของธุรกิจเท่าแก่น้อยค่ะที่ข้ามจากตลาดสาหร่ายนะคะมาบุกตลาดชานมพร้อมดื่มปั้นแบรนด์ที่มีชื่อว่าJust Drink ค่ะนมพาสเจอร์ไรส์ค่ะเรื่องนี้คุณอิทธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์หรือว่าคุณท็อปเนาะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนบอกว่าการทำชานมครั้งนี้ค่ะเป็นความร่วมมือกับแบรนด์ชานมชุนชุ่ยเหอค่ะที่ให้สิทธิ์ประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะคะในการตั้งโรงงานผลิตนอกจากประเทศไต้หวันก็เป็นความร่วมมือในแง่ให้สิทธิ์การผลิตให้สูตรแล้วก็แชร์เรื่องค่าใช้จ่าย50-50เพราะอะไรเราถึงบอกแบบนี้คืออันนี้เป็นออริจินอลเป็นชาคือใครไปไต้หวันเนี่ยน่าจะต้องได้ลิ้มลองกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่บอกว่าปกติแล้วเขาส่งออกแค่ฮ่องกงมาเลแต่ว่าเป็นฟีดไปแต่อันนี้คือมาผลิตนอกประเทศไต้หวันครั้งแรกนั่นเองหลายคนก็เลยอ๋อนะคะเพราะว่าเห็นขวดแล้วเนี่ยลักษณะดูคุ้นๆเนาะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะแต่ว่าเข้ามาในไทยก็จะอยู่ในรูปแบบของแบรนด์ Just Drink แต่ว่ารูปร่างขวดเนี่ยก็คล้ายๆเดิมทีนี้วางขายนะวันนี้วางขายที่ไหนบ้างวางขายที่ 7-Eleven ค่ะ 6,000 สาขาทั่วประเทศกำลังการผลิตเดี๋ยวนี้อยู่ที่ 30,000 ถึง 40,000 ขวดต่อวันแต่ละสาขาค่ะมีเอาไปวางขายอยู่แค่ 5-6 ขวดต่อวันเท่านั้นอันนี้ย้ำนะหลายคนก็เลยบอกอ๋อไปแปลกใจเลยว่าทำไมถึงไม่เจอนะคะแต่คือเขาก็เล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่วางขายได้เท่านี้เพราะว่ากำลังการผลิตเนี่ยมันยังจำกัดอยู่ค่ะบวกกับความซับซ้อนของบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นแบบล็อก3ชั้นเดี๋ยวอนาคตเนี่ยคงจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มเติมใครที่เป็นแฟนรอดูนะคะมีข้อมูลได้ว่าสินค้าหมดเชลมาตลอดค่ะสินค้าเนี่ยคุณผู้ชมปกติเขาจะเข้าเซเว่นก็คือช่วงตีสี่แต่ว่าคนซื้อเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วซื้อมากกว่า1ขวดต่อคนเพราะฉะนั้นใครไปซื้อในช่วงเช้าหรือช่วงเวลาอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่เจอแล้วก็ไม่ต้องเสียใจแต่ว่าควอเตอร์1ปีหน้าจะขยายสาขาให้ครอบคลุมเซเว่นทุกสาขาค่ะ 12,500 สาขาทั่วประเทศแล้วเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 60,000 ถึง 70,000 ขวดต่อวันด้วยงั้นมาดูภาพรวมกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมตลาดนมพร้อมดื่มในไทยปี2563มีมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทซึ่งในเซกชันนี้นะฮะแบ่งเป็นตลาดนมพาสเจอร์ไรส์ก็ประมาณ 16,000 ล้านบาทส่วนตลาดชานมคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะมูลค่า 3,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนี่ก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมคุณท็อปเท่าแก่น้อยเขาถึงมองเห็นโอกาสแล้วก็บุกตลาดชานมนะคะสำหรับ Just Drink ค่ะจัดอยู่ในตลาดนมพาสเจอร์ไรส์นะคะราคาอยู่ที่35บาทค่ะที่ 7-Eleven แล้วก็ภายในควอเตอร์2ปีหน้าจะครอบคลุมทั้งห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเพราะว่าตอนนี้ขายเฉพาะที่7อยู่นะคะเท่าแก่น้อยคาดการว่าจะทำยอดขายได้ประมาณ 200-300 ล้านบาทหรือว่ามีส่วนแบ่งประมาณ 2% ในตลาดชานมนะคะสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดค่ะบอกว่าจัดสรรงบประมาณแยกออกจากแบรนด์เท่าแก่น้อยอย่างชัดเจนนะพร้อมกระตุ้นตลาดนมพร้อมดื่มให้คึกคักอย่างเต็มรูปแบบก็เลือกทำการตลาดไปที่ออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างมากที่สุดซึ่งเท่าแก่น้อยเองก็คาดหวังนะว่าสินค้าแบรนด์ใหม่นี้จะเป็นควิกวินค่ะในการที่จะมากอบกู้ธุรกิจเท่าแก่น้อยในไทยหลังปีนี้ได้รับผลกระทบมากเลยทีเดียวจากโควิด-19 เราไปฟังจุดเริ่มต้นกลยุทธ์การตลาดจากปากของคุณท็อปเท่าแก่น้อยกันค่ะชานมค่ะ
ก็จริงๆมองเห็นโอกาสการตลาดตั้งนานแล้วเพราะชานมเนี่ยก็เติบโตมาได้เป็นเกือบ10ปีแล้วในบ้านเรานะครับแล้วก็คนไทยก็นิยมกินชานมมากนะครับประกอบกับผมมีโอกาสได้ไปเจอบริษัทหนึ่งที่ไต้หวันบริษัทนี้เขามีนวัตกรรมมากเลยนะครับในเรื่องของชานมแล้วเขาก็ทำชานมเนี่ยขายเข้าเซเว่นคอมมิวนิสต์โตจนแบบฮิตติดแบบคนต่างชาติคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนไทยเอ้ยเนี่ยมาเที่ยวไต้หวันเนี่ยต้องซื้อนี้กลับนะครับผมก็เลยมองเห็นว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาขายในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็จ่ายเข้าสู่ร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยก็น่าจะทำการตลาดได้นะครับเพราะว่าคนไทยชอบอยู่แล้วแบรนด์นี้ก็เลยมองว่าเออนั่นจะจุดเริ่มต้นแล้วเป็นครั้งแรกเพราะว่าชานมที่เนี่ยเขาไม่มีผลิตฐานผลิตที่อื่นนอกจากไต้หวันนะครับเวลาเขาส่งไปออกไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็ส่งโดยแช่แข็งไปแล้วก็ไปกระจายแต่นี่เป็นไทยที่แรกในประเทศเลยที่แบบเราผลิตในประเทศไทยเอาไซต์ไต้หวันนะครับที่แรกในโลกของเขาครับทำไมก็ถึงยอมให้เราผลิตเขามองเห็นอะไรยังไงบ้าง ผมว่าอาจจะโดยหลักก็คืออาจจะเพราะคอนเนคชั่นเขาเห็นว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยมีศักยภาพแล้วผมกับมิสเตอร์เหลียงที่เป็นเจ้าของเนี่ยคุยกันเองถูกคอด้วยนะครับแล้วจริงๆมิสเตอร์เหลียงก็ชอบเท่าแก่น้อยอยู่แล้วคือชอบกินสาหร่ายอยู่แล้วแล้วรู้จักแบรนด์เราด้วยก็เลยทำให้มันคุยง่ายขึ้นเขาก็เลยเชื่อมั่นเกิดความเชื่อมั่นครับก็กล่าวว่าจะเป็นชานมไต้หวันอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับก็โดยการขายผ่านคอนเวนต์สโตร์การขายผ่านโมเดิร์นเทรดการขายผ่านดิสทริบิวชันชาแนลของเท่าแก่น้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มองว่าพอมันอยู่ตัวแล้วเนี่ยก็จะเริ่มส่งออกไปประเทศข้างเคียงพวกเซาท์อีสต์เอเชียในเอเชียที่เท่าแก่น้อยมีศักยภาพอยู่มีพาร์ทเนอร์อยู่ก็ค่อนข้างได้รับการตอบรับดีครับแบบว่าโชคดีมากพอขายตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็ขอหมดตั้งแต่วันแรกเลยเซเว่นก็สั่งมาแบบเยอะตั้งแต่วันแรกจนเราผลิตไม่ทันตอนนี้ครับก็แต่ก็ยังอาจจะเป็นเพนดีมานก่อนนะเดี๋ยวต้องดูอีกระยะหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วมันพอกลับไปปกติอ่ะมันจะเป็นยังไงแต่ก็เชื่อได้ว่าคุณภาพกับรสชาติแบบนี้ราคาแบบนี้น่าจะพอขายได้ไปเรื่อยๆหลายคนบอกว่าเนี่ยตอนนี้เข้าเซเว่นไปไม่ค่อยเจอเป็นหนึ่งกลยุทธ์ไหมคะว่าส่งน้อยๆแล้วไม่ครับคืออยากจะส่งมากกว่านี้อยากจะได้ยอดขายมากแต่แบบตอนนี้มันติดอะไรคะคือหนึ่งก็คือว่ากำลังผลิตเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามันจะขายดีมากขนาดนี้เราก็เชื่อว่ามันขายดีแหละแต่เราไม่ได้มองว่ามันตุ้มตามอย่างนี้ก็เลยมองว่าพนักงานผลิตแค่นี้พอแพ็กเกจิ้งแค่นี้พอเราแมทช์เท่านี้พอแต่พอมันมาปุ๊บแบบเหมือนอยู่ดีแบบมัน estimate มากกว่าที่เราคิดเยอะครับมันก็มีปัญหาในการผลิตแต่คิดว่าจะ cover ได้เร็วๆนี้ละเดือนหน้าน่าจะกลับมาเป็นปกติละครับคือเขาสั่งมาก็เสิร์ฟเขาได้ผมมองว่าคู่แข่งเยอะเพราะว่าชานมเนี่ยใครๆก็มีที่ไหนก็ขายแต่ต้องบอกว่าตัวเนี้ย Just Ding เนี่ยของเท่าแก่น้อยเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีความแตกต่างมีเขาเรียกว่ามีความแตกต่างมีจุดยืนนะครับเพราะหนึ่งเป็นชานมไต้หวันที่เป็นอันดับหนึ่งอย่างไต้หวันมีสตอรี่ละนะครับสองคือเป็นชานมที่รสชาติดีรสชาติแบบนี้แต่ขายในราคาแบบ35 บาทเนี่ยคือแบบก็ไม่ได้แตกต่างจากราคาชานมข้างนอกมากนักนะครับแล้วก็คือ3ก็คือว่าเรามีเท่าแก่น้อยมีศักยภาพในการดิสทริบิวชันครับก็เลยทำให้มันมีจุดตรงนี้เข้ามาเราก็ทำให้เราอยู่ได้น่าจะทำตลาดได้และในอนาคตเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆแน่นอนครับมีอีกหลายเฟเวอร์มีอีกหลายรถที่เลยที่จะต้องออกมาจะลอนช์เมื่อไหร่คะก็แน่นอนปีหน้าเนี่ยครับปีหน้าเนี่ยปี64ใช่ปี64ผมว่าเท่าแก่น้อยกำลังเน้นเรื่องนี้อยู่เพราะว่ากลยุทธ์ในการต่อไปเติบโตไปอนาคตเนี่ยคือ go global คือถ้าไประดับโลกเนี่ยคุณต้องหัวใจหลักเลยคุณต้องไปกับสิ่งแวดล้อมก็เลยมองว่าเท่าแก่น้อยเองทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเงี้ยก็ต้องมีอะไรที่มันตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็คงไม่ได้ปรับทีเดียวแบบว่าเราได้เลยมันก็ต้องค่อยๆศึกษาว่าไหนเหมาะไหนไม่เหมาะเราค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆภายใน3 ปีเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะนี่ก็เป็นแนวคิดของการทำธุรกิจเกี่ยวกับชานมสำหรับเท่าแก่น้อยเป็นการข้ามธุรกิจครั้งแรกเลยคุณต๊อบก็บอกเลยนะคะว่าโอ้โหในยุคที่โควิดแบบนี้มันต้องหาพอร์ตอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมรายได้เพราะว่าโดยปกติแล้วเท่าแก่น้อยเนี่ยสำคัญคือสาหร่ายใช่ไหมคะแล้วก็ขายนักท่องเที่ยวต่างชาติพอโควิดมาคือมันหายไปหมดเลยสำหรับในประเทศไทยสำหรับชานมคุณผู้ชม
ใครได้ลองทานนี่มีหลายคอมเมนต์บอกว่าหาทานไม่ได้เลย คุณมุกเลยอย่างนี้นะคะเสียดายตอนนี้มีเป็นรสออริจินอลใช่ไหมชอบตัวที่เป็นสีเหลืองแล้วก็สีชมพูขาวคือปกติแล้วเนี่ยสมมติถ้าเกิดใครไปเนี่ยเวลาที่จะหิ้วกลับมาเอาจริงๆนะไม่ได้หนักช้อปปิ้งหนักส่วนใหญ่ก็คือหนักชานมนี่แหละคือไปเจอขายตามร้านไหนเอากรูเข้าไปสี่คนไทยใช่ไหมหิ้วกลับมาเดี๋ยวลองดูเพราะว่าอนาคตข้างหน้าโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยน่าจะเห็นการปรับตัวเยอะนะคะเพิ่มของไลน์โปรดักต์ต่างๆด้วยใช่คือรสชาติมาแน่ที่สำคัญนักข่าวแอบถามกันว่าจะมีไข่มุกหรือเม็ดมุกในนั้นไหมคุณต๊อบอ่ะไม่แน่เพราะว่าเครื่องหรือว่าโรงงานเขาสามารถผลิตได้ขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ